วันนี้เมื่อ13ปีที่แล้วนักข่าวสหรัฐ2คนถูกตัดสินจำคุกที่เกาหลีเหนือ8มิถุนายน2552ลอร่าหลิงและยูนาลีนักข่าวสหรัฐถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเข้าเกาหลีเหนือโดยผิดกฎหมายพร้อมถูกสั่งโทษจำคุก12ปี4เดือนถัดมาการเจรจาทางการทูตและการไปเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีบิลคลินตันทั้งสองได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับสหรัฐ